เอกพลเป็นพนักงานออฟฟิศพระเสรีครับมีธุรกิจส่วนตัวเปิดโฮสเทลโรงแรมอะไรวะเนี่ยไม่มีลูกค้าสักคนเจ๊งวันนี้ลูกช้างขอลูกค้าสักคนนะครับเพียงดูจานตกใจหมดเลยเนี่ยผมไม่ใช่ผีโรงแรมเก่าแบบนี้ใครจะมาพักผมก็อยากรีโนเวทใหม่เหมือนกันนะครับเอาเลยแต่เงินเป็นแสนผมจะหาจากไหนครับอาจารย์ทุนรีโนเวทก้อนใหญ่นู่นแค่มีรถมีสลิปเงินเดือนสตาร์ทรถไปคาร์ฟอร์แคชกดได้สูงสุด84งวดสบายสบายเปลี่ยนความเก่าเป็นจุดขายทำเป็นโฮสเทลขนหัวลุกเวลคัมรีโนเวททั้งทีต้องมีสไตล์ให้แขกมาถ่ายรูปโพสแชร์แล้วเปิดจองออนไลน์เช็คอินพลีสโพสแชร์ง่ายๆแค่มีรถชีวิตก็ไปได้อีกผ่อนเบาๆ84งวดถึง30เมษายนนี้